สวัสดีครับวันนี้เกมดีผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมาเปแพ็คสาวๆดาวแดงกันครับซึ่งเดือนนี้ครับเดือนนี้ครับจะมีแพ็คของดาวแดงใหม่ครับมา3ตัวละครนะครับซึ่งทางเกมครับจะออกแพ็คดาวแดงอะไรแบบนี้ออกมาทุกๆเดือนนะครับออกมาทุกเดือนนะซึ่งเดือนนี้ครับจะเป็นแพ็คของ3สาวดาวแดงนะครับได้แก่นี่ครับเนลครับเนเลียนครับแล้วก็ลิลูกะแล้วก็เนมนะครับเนมเนลแล้วก็ลิลูกะนะครับก็จะเป็น3ตัวละครที่มีแพ็คดาวแดงออกมาขายนะครับซึ่งแพ็คนี้จะขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28เดือนหน้านะครับ28เดือนนี้ถึง28เดือนหน้านะซึ่งก็เป็นแพ็คดีครับถ้าใครที่อยากได้ตัวละครพวกนี้ก็สามารถเปย์กันได้ครับซึ่งเดือนนี้มีแค่3ตัวละครนี้แต่เดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าจะมีดาวแดงพวกนี้มาขายแน่ๆเลยนี่ครับเดือนหน้าพวกนี้ต้องมาแน่ๆครับซึ่งถ้าเดือนหน้ามานะผมเล็งไว้ก่อนเลยล่วงหน้าเลยก็คือไอ้เจ้าอิจิโกะครับอิจิโกะ2ปีเนี่ยผมไม่มีนะผมรอเลยรอครับเดือนหน้าผมเปย์แน่นอนไอ้เจ้าอิจิโกะเนี่ยอยากได้โคตรเลยซึ่งแพ็คดาวแดงนั้นจะมาประจำทุกเดือนนะครับมาประจำทุกเดือนนะแล้วก็จะเปลี่ยนวนไปทุกเดือนนะครับซึ่งการซื้อก็กดตรงนี้นะตรงแพ็คครับซึ่งมันมีทั้งหมด3แพ็คนะครับแพ็คของเดลเนมแล้วก็ลิลูกะนี่เลย3แพ็คนี้ซึ่งราคาก็เท่ากันหมดเลยอยู่ที่729ซึ่งก็สูงอยู่นะสูงอยู่นะครับซึ่ง3แพ็คเนี้ยถ้าคุณจะซื้อนะครับผมแนะนำตัวเดียวเลยคือเนลครับเนลครับคือตัวละครที่ผมแนะนำสุดใจครับเพราะสกิลลิงก็ดีการเล่นก็เล่นได้ค่าพลังก็สูงครับส่วนไอ้เจ้าเนมครับเนมนั้นเป็นตัวละครที่เป็นสายกลางครับสายกลางเลยนะคือค่าพลังของเนมครับจะค่อนข้างจะกลางๆมากๆจะเล่นสายตีธรรมดาหรือสายตีสกิลก็ได้ส่วนสกิลลิงก็คือจะฮิลเลือดครับจะมีการฮิลเลือดแล้วก็มีการทำดาเมจแรงขึ้นใช่ไหมนะขอดูใหม่สิแต่ที่ตัวละครที่มันดีที่สุดครับก็คือไอ้เจ้าเนลครับคือเนลอ่ะสกิลลิงก็ดีแล้วก็สกิลการโจมตีก็ได้คือเอาไปเล่นได้ครับเนมก่อนเนมนะสกิลลิงก็คือจะตีของสกิลแรงขึ้นแล้วก็ฮิวเลือด 20% ซึ่งมันก็ไม่ได้ดีดีนะครับแล้วค่าพลังเนี่ยเห็นไหมค่าพลังของเนมครับมันค่อนข้างจะไม่ค่อยสูงมากคือค่าพลังทั้ง2ด้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ710กว่าเองก็ถือว่าไม่สูงมากครับแต่ถ้าเมื่อเทียบกับเนลครับเนลนั้นมีค่าพลังสูงขึ้นไปถึง800ครับ808ครับค่าพลังของการตีสกิลพุ่งขึ้นไปถึง808ครับซึ่งมันเยอะมากๆแล้วก็มีสกิลลิงก็คือจะทำให้ลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลงไปถึง 14% แล้วก็ตีสกิลแรงขึ้นถึง 16% นะครับถือว่าแจ่มมากๆส่วนลิลูกะเนี่ยลิลูกะนะเป็นตัวละครสายตีธรรมดาที่ตีแรงมากๆเพราะค่าพลังตีธรรมดานั้นพุ่งขึ้นไปถึง804ซึ่งมันสูงมากๆแต่สกิลลิงครับสกิลลิงของลิลูกะนั้นมันค่อนข้างจะห่วยแตกสักหน่อยก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา 20% แล้วก็กันน้ำแข็ง 55%ซึ่งกันน้ำแข็ง 55% เนี่ยมันห่วยแตกมันห่วยนะเพราะฉะนั้นครับผมเลยไม่แนะนำเลยลิลูกะผมไม่แนะนำนะครับส่วนไอ้เจ้าเนมเนี่ยก็ถ้าใครอยากได้ก็ได้อยู่เพราะมันก็ถือว่าเล่นได้อยู่แหละเอาไปลิงก์ก็ได้แล้วก็สวยนะสกิลสวยดีด้วยแต่ที่ผมจะเปย์วันนี้ครับวันนี้ผมจะมาเปย์ไอ้เจ้าเนลครับเนลหรือเนลลี่นะครับเพราะมันดูคุ้มสุดๆและมาจัดไปกดกันไปเลย729ทำการเปกดคลิกไวมากการคลิกเนี่ยไวมากเหลือเกินโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัพสกิลให้ดูกันเลยนะครับมาซื้อเสร็จแล้วไวเหลือเกินการเสียตังค์เนี่ยไวเหลือเกินมาโหลดก่อนโอเคของมาแล้วก็ของจะเข้าตัวนะครับของจะเข้าตัวเลยก็ได้อาร์เพชรทั้งหมดคือ144บวก22แล้วก็ได้เนลแล้วก็ได้พวกโฮเคียวคุได้แล้วมั้งนะลืมดูฮะได้โฮเคียวคุสีเทา3อันแล้วก็กุญแจเอาไว้ปลดเส้นทางอีก1ดอกนะครับก็ดีอยู่ของเข้าตัวแล้วใช่ไหมขอดูหน่อยเซ
เนเลียนหรือเนลนะครับซึ่งผมชอบนะเพราะสกิลมันก็สวยงามดีนะคือถึงจะเป็นละครเก่าก็เหอะแต่มันก็เล่นได้นะครับไหนว่าโรดเซนี่ไงมาแล้วโอ้มาแบบเวล80แล้วเหรอเนี่ยโอ้ดีแฮะผมกำลังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวต้องไปนั่งกินกินลูกแก้วโอ้นี่ครับมาแล้ว729 มาอัพกันเลยมาอัพให้เสร็จเลยแล้วก็มารีวิวกันเลยครับในคลิปเดียวเลยไปและรีวิวกันไปเลยเส้นทางแรกก็ใช้ของประมาณนี้เนาะกดไปเลยใช้เงิน104แล้วก็อัพเวลขึ้น100ซึ่งมันก็คุ้มนะคือซื้อมาก็ได้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่นะประมาณ168เพชรแล้วก็ได้จากการอัพเวลอีก50แล้วก็75ก็ถือว่าได้เพชรเยอะนะครับรวมๆกันจากการซื้อแพ็คเนี้ยน่าจะได้เพชรอยู่ที่ประมาณ200-300แล้วมั้งประมาณ300ได้นะครับประมาณ300ได้นะถือว่าคุ้มอยู่เอ้ยไม่ใช่สิต้องมากกว่านั้นต้องประมาณ 4-500 สิเพราะเดี๋ยวเนลขึ้นเป็นร่างสีแดงได้ก็จะได้เพชรอีกรอบนึงเออใช่ ลืมไปเลยโอเคขึ้นร่าง6ดาวก่อนใช่เพราะถ้าร่างเป็นร่างดาวสีทองนั้นจะได้เพชรตอนที่50เมตรแรกแล้วก็75เมตรตอน6ดาวแล้วพอเป็นขึ้นเป็นร่างดาวแดงปุ๊บก็จะได้อีก75เมตรตอนที่เวล150ของร่างดาวสีแดงเนาะก็คุ้มอยู่นะ คุ้มอยู่เนี่ยไปมาดูคุ้มฮะอาจจะดูคุ้มกว่าการแบบการเปแบบว่าเติมเพชรโดยตรงก็ว่าได้ผมว่าคุ้มกว่าการเปเพชรโดยตรงอีกนะโอเคมากินตัวละครก่อนสิอัพเป็นลำดับขั้นไปครับของหมดฮะขอไปเอาตัวละครก่อนคือผมดองมาเยอะมากๆเลยเนี่ยดองมาเยอะเลยเอาเก็บไว้เวลาใช้อัพอะไรอย่างเงี้ยมากินใช้พวกตัวละครดาวสีเงินด้วยมันมีเหลือเยอะใช้เถอะค่อยไปดรอปใหม่ก็ได้โอเคกินกันไปคือเนลเนี่ยเป็นตัวละครค่อนข้างจะเก่านะครับประมาณรู้สึกว่าประมาณปีแรกๆเลยมั้งประมาณปีแรกๆเกือบ2ปีนะครับเป็นตัวละครที่เก่าอยู่แต่ก็เป็นตัวละครที่ถือว่าสกิลถือว่าเล่นได้นะครับถือว่าเล่นได้เลยคือสกิลที่2นั้นจะเป็นการสร้างเขาเรียกว่าไงกองไฟศัตรูจะได้รับดาเมจต่อเนื่องสกิลที่1นั้นจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าสกิลที่3จะเป็นการโจมตีทั้งหน้าจอจะเป็นการเหวี่ยงไอ้เจ้าขึ้นพลังออกไปทั้งหน้าจอก็ถือว่าสกิลนั้นวงกว้างอยู่และก็เล่นได้อยู่นะครับแล้วก็พอขึ้นเป็นดาวแดงนั้นก็ถือว่าของใช้ประมาณนี้เนาะโอเคแล้วพอขึ้นเป็นดาวแดงครับก็จะมีค่าพลังเยอะขึ้นด้วยคือถ้าเป็นร่างดาวสีทองธรรมดาครับจะมีค่าพลังอยู่ที่ประมาณ720ละมั้งแต่พอขึ้นเป็นดาวแดงครับค่าพลังนั้นจะพุ่งขึ้นโคตรเลยนะโคตรจะเยอะเลยครับคือจาก720ครับจะกลายเป็น808ครับค่อนข้างจะพุ่งขึ้นเยอะมากๆเลยโอเคขึ้นเวล200ก่อนก็เปลืองของอยู่เนี่ย คือต้องอัพจากดาวสีทองแล้วก็เวล200แล้วก็ขึ้นไปเป็นดาวสีแดงแล้วก็อัพเวล200อีกรอบนึงก็คือสรุปครับในการอัพเวลดาวสีแดงเนี่ยเราต้องอัพเวล200เนี่ยถึง2ครั้งนะครับ200แรกตอนเป็น6ดาวทองแล้วก็200อีกทีก็คือเป็นตอน6ดาวแดงโอ้เปลืองของนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมคิดว่ายากแหละอาจจะหาของฟาร์มยากหน่อยนึงเพราะมันใช้ของเยอะมากๆถ้าใครมีก็อย่าเพิ่งอัพก็ได้อย่าเพิ่งอัพก็ได้ครับนี่ไงค่าพลังครับตอนนี้คือเป็นดาวสีทองนะจะอยู่ที่720ครับ720นะครับโอเคขึ้นดาวแดงกันเลยขึ้นดาวแดงกดไปเลยกดสตาร์ทซึ่งการขึ้นดาวแดงครับก็คือต้องอัพเวล200และก็ต้องไปสู้กับตัวเองนะครับต้องไปสู้กับตัวเองให้ชนะนะถ้าสู้ชนะก็ได้การอัพเกรดขึ้นดาวสีแดงนะครับโอเคมาสู้กับตัวเองงั้นดูสกิลไปเลยแล้วกันนะท่าหนึ่งสองเฮ้ยเท่อะ
สกิลไม่ตายเอาว้าวว้าวนะสกิลสวยงามครับสกิลสวยงามนะสกิลไม่ตายสวยงามมากๆเลย1กับ2 3ก็ถือว่าใช้งานได้นะสกิลวงกว้างอยู่นะครับแล้วก็ระยะไกลอยู่1ก็จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าก็ถือว่าระยะในการโจมตีก็ถือว่าไกลพอสมควรอยู่นะครับสกิล2นั้นก็จะเป็นการเรียกกองไฟออกมาก็จะมีดาเมจต่อเนื่องอะเนาะแล้วก็สกิล3นั้นก็จะทั้งหน้าจอนะครับโอเคขึ้นดาวแดงแล้วเนลแล้วก็อัพกันอีกรอบหนึ่งมาอัพอีกรอบเอาเวลก่อนใช้180ในการอัพเวล120โอเคต่อไปก็อัพเส้นทางของโซทรีใช้ของไม่ค่อยเยอะแฮะรู้สึกว่าตอนที่เป็นร่างดาวสีทองอ่ะจะใช้คริสตัลสีม่วงเนี่ยถึง 2,400 มั้งเมื่อกี้เนี้ยมองไม่ทันนะแต่ตอนนี้ใช้คริสตัลสีเขียวเนี่ย 2,000 น้อยกว่าฮะแต่ใช้เงินถึง 500,000 นะครับใช้เงิน 500,000 เลยในการอัพเนี่ยโอ้แพงอยู่นะผู้เล่นใหม่หาเงินก็ต้อง ลำบากเลยแหละใช้เงินตั้ง 500,000 เนี่ยสรุปนะครับในการอัพขึ้นดาวสีแดงเวล200เนี่ยน่าจะใช้เงินอยู่ที่ราวๆประมาณ1ล้านนะครับประมาณ1ล้านเลยนะโอเคเวล150เต็มแล้วต่อไปอัพขึ้นเป็นเวล200ครับก็ใช้โฮเคียวคุกี่ชิ้นเนี่ย3ชิ้นนะโอเคไปเอาเวล200ซึ่งการอัพเส้นทางของเวล200ที่เป็นดาวแดงนั้นจะต้องใช้คริสตัลที่เป็นคริสตัลหยดน้ำแล้วก็เป็นคริสตัลรูปนี่ครับเห็นไหมรูปวงแหวนอะวงแหวน3อันอะต้องใช้คริสตัลรูปวงแหวนตัวนั้นด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไอ้เจ้าคริสตัลรูปหยดน้ำเนี่ยถึง100อันนะครับ100อันต่อ1สีนะค่อนข้างจะเยอะมากๆครับแล้วก็ต้องใช้ไอ้เจ้าวงนี้ด้วย5อันนะครับโอเคกดอัพกันไปเลยของเยอะนะค่อนข้างจะต้องใช้ของเยอะเลยนะครับโอเคอัพเวลกันโอเคการอัพเวลก็ใช้เท่าเดิมครับใช้อยู่ที่644นะครับเรียบร้อยครับเนลครับเนลล่างดาวแดงเวล200ครับเสร็จเรียบร้อยครับค่อนข้างจะสวยงามเย้มาแล้วเนลโหยอยากได้มานานแล้วเนลเนี่ยในสุดก็ต้องเสียตังค์เปไปโอเคครับเรามารีวิวสกิลกันอีกรอบนึงนะครับเนลครับจะมีอาร์บีครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา 30% เพิ่มพลังโจมตีของสกิล 16% นะครับซึ่งได้รับมาจากสกิลลิงก์นะแล้วก็จะมีสกิลไม่ตายเพิ่มขึ้นอีก 40% แล้วก็ลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลง 14% นะครับซึ่งได้มาจากลิงก์แล้วก็เพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น 20% เพิ่มระยะของสกิลถึง 30% นะครับถือว่าแจ่มมากๆเพราะสกิลนั้นจะวงกว้างขึ้นถึง 30% นะครับแล้วก็จะเพิ่มฮิตของสกิลครับเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งประมาณ 1-2 ฮิตนะครับก็ถือว่าดีนะครับคือการโจมตีธรรมดาของเดลนั้นจะวงกว้างแล้วก็สกิลนั้นก็จะวงกว้างด้วยนะครับตีธรรมดาก็กว้างตีสกิลก็กว้างขึ้นนะครับ 20% 30% แล้วก็จะมีการเพิ่มฮิตของการโจมตีของสกิลด้วยซึ่งเดลนั้นครับสามารถเอาไปลงในด่านพวกด่านที่ศัตรูเป็นสีส้มที่เป็นอลันคาครับได้ดีมากๆครับเพราะมีค่าพลังค่อนข้างจะสูงนะครับอยู่ที่808แน่ถ้าศัตรูเป็นอลันคาสีส้มครับเนลนั้นลงได้หมดนะครับโอเคครับเราไปดูสกิลกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดแบบสโลว์ภาพให้ดูนะครับเพื่อจะได้ดูสกิลแบบชัดๆนะครับสกิล1ครับจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าครับจะเป็นการเล่นกระดานโต้คลื่นพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็สกิล2นั้นจะเป็นการเรียกกองไฟออกมาครับซึ่งผมคิดว่าสกิล2นั้นค่อนข้างจะดูตลกดีนะตลกดีครับเป็นการเรียกกองไฟออกมาแล้วก็วิ่งรอบกองไฟส่วนสกิล3นะครับจะเป็นการใช้ผ้าครับผ้าที่ผูกเอวอยู่นั่นแหละเป็นการหมุนออกไปรอบตัวครับจะเป็นดาเมจรอบตัวนะครับค่อนข้างจะวงกว้างอยู่นะครับซึ่งเดี่ยวครับเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะเล่นสนุกอยู่นะครับเพราะสกิล1นั้นมันจะพุ่งไปด้านหน้าคือมันจะช่วยล่นระยะครับล่นระยะในการเข้าไปถึงตัวศัตรูได้ไวยิ่งขึ้นก็ถือว่าดีอยู่นะครับ
แล้วก็สกิลที่2นั้นผมคิดว่าค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นของนิวเลยครับเพราะสกิล2นั้นจะทำดาเมจตกค้างอยู่ที่ประมาณ 4-5 วินะครับประมาณ 4-5 วิเลยซึ่งพอผมปล่อยไปปุ๊บผมก็รอเลยรอให้ศัตรูเข้ามาในกองไฟแล้วก็โดนดาเมจไปเองเลยซึ่งมันดูสนุกดีนะส่วนสกิล3ครับก็เรียบง่ายเลยจะเป็นการเหวี่ยงออกไปรอบตัวครับก็มีดาเมจโดยรอบนะครับก็ถือบ่งกว้างอยู่นะเล่นสนุกครับเล่นสนุกมากๆแล้วก็สกิลลิงค์ดีมากๆครับเนลเนี่ยโอเคครับเรามาเจอบอสกันครับมาดูสกิลไม่ตายกันอีกรอบนึงนะครับสกิลไม่ตายของนิวนั้นผมคิดว่าสวยงามนะดูเป็นเรื่องเป็นราวนะครับดูเป็นเรื่องเป็นราวดีมากๆเลยโอเคครับการรีวิวเนลครับกับการเปแพ็คของเนลก็มีประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับติดตามคลิปนะสวัสดีครับ